ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมครับแพนเค้กกล้วยหอมเนี่ยใครๆก็ทำเป็นนะคุณผู้ชมลำพังกลิ่นกล้วยหอมนะมันก็หอมอยู่แล้วนะแต่มันหอมแบบธรรมดาธรรมดานะทันทีที่ผสมครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงไปเท่านั้นล่ะคุณผู้ชมครับมันหอมละมุนละมุนแล้วมันก็ชวนกินมากขึ้นจริงๆนะครับวิธีทำแพนเค้กกล้วยหอมเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้อุ่นกระทะทำแพนเค้กพอร้อนทาเนยให้ทั่วกระทะตักแป้งแพนเค้กหยอดเป็นแผ่นกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3.5 นิ้วทอดจนสุกทั้ง2ด้านตักขึ้นพักให้เย็นสนิทวางแป้งแพนเค้กลงบนจานเสิร์ฟเรียงชิ้นกล้วยหอมสุกหั่นเป็นแว่นให้ทั่ววางประกบด้วยแพนเค้กอีกชิ้นหยอดหน้าด้านบนด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามชอบโรยหน้าด้วยเครื่องดื่มมอลรสช็อกโกแลตชนิดผงตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้ดูสวยงามแม้ทำง่ายจริงๆแถมอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ